สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปที่แล้วก็ได้เล่าไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการนําเงิอนออกนอกประเทศเยอรมันคลิปนี้ต่อเลยคะ่ะประเทศเยอรมันและประเทศไทยหรือเยอรมนี v f thailand นะคะมีความดีและไม่ดีแตกต่างกันอย่างไรอันไหนที่เยอรมันดีและอันไหนที่ประเทศไทยดีกว่านะคะวันนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะแต่เรามาอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมน,นีเรามาบอกเรามาบอกข้อแตกต่างกันมาเรามาช่างตาช่างนะคะความดีและความไม่ดีของแต่ละประเทศกันนะคะ ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีดได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ในประเทศในกลุ่มโลกที่หนึ่งนะคะถ้าพูดเป็นภาษาเยอรมันก็คือ,อาภาษาเยอรมนันพูดเป็นภาษาเยอรมนันเรียกว่าดอยเชเลนนะคะดอยเชเลนดอยเชเลนิสไอไฮหมายถึงว่าเยอรมน,นีเป็นประเทศที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน <eer chemical> กไม่มีแล้วเยอรมันตะวันตกไม่มีแล้วเยอรมันตะวันออกนะคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเ s ลนอิสฟรายไฮฟรายไฮหมายความว่าเาคุณมีอิสระเสรีที่จะทําอะไรก็ได้นะคะมีอิสระที่จะทํานู่นทํานี่ทํานั่นขอให้อยู่ในในกรอบของกฎหมายโดยเฉลนอิสดิมูครัตทีนั่นหมายความว่าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่ ประชาชนไม่ถูกจำกัดสิทธินะคะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะมีสิทธรริทำนู่นทำนี่แต่คุณก็ต้องไม่ไปเดือดร้อนเขานะ,ค,ะคือเป็นประชาธิปไตยสื่อมวลสื่อมวลชนสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สามารถที่จะเขียนอะไรยังไงก็ได้นะคะไม่มีการเขียนว่าเอยแต่ต้องไม่ได้ไอนั้นห้ามเขียนนี้ไม่นะคะสื่อของเยอรมันเขียนได้หมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรตอนนี้นะคะสิ่งที่น่าชื่นชมอันนี้หมายถึงว่าพูดพูดถึงประเทศเยอรมันแล้วประเทศไทยเป็นยังไงได้เป็นยังไงบ้างประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประเทศไทยก็มีอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะประเทศไทย ยังเป็นในประเทศกลุ่มโลกที่3ก็คือเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ประเทศกําลังพัฒนาประเทศไทยของเราก็มีดีเยอะที่ประเทศเยอรมันไม่มีไม่มีอย่างเช่นช่วงนี้ณเวลานี้วิกฤตโควิดระบาดเราได้เห็นคนไทยสามัคคีกันเราได้เห็นคนไทยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือช่วยเหลือรัฐบาลนะคะทาตามที่รัฐบาลบอกคืออยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ มีอาสาสมัครมาทําความสะอาดนะคะพวกดาราพวกเชลเล็แบต่างๆพวกคนรวยคนมีตังเขามาบริจาคนะคะคือความมีน้ําใจของคนไทยตรงนี้คือยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วประเทศไทยมีอะไรที่แตกต่างจากประเทศเยอรมนีประเทศไทยคือสยามเมืองยิ้มแลนด์ออฟสมายไปที่ไหนก็เจอแต่คนไทยใจดีเจอแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสดูเราเป็นต้นเราอัดคลิปเราก็ยังยิ้มเลยนะคะแล้วพอเรามาอยู่ประเทศเยอรมนี พอคนที่เยอรมันเขารู้ว่าเออคุณมาจากประเทศไหนฉันมาจากประเทศไทยเขาบอกว่าวะประเทศไทยเลยฉันชอบประเทศเธอมากเลยฉันชอบอาหารของประเทศเธอมากเลยฉันไปประเทศไทยมาแล้วนะคะไม่ว <Sc fres shortly>. ่าเราจะไปทํางานที่ไหนงานที่เราเคยทํามาในเยอรมนีนะคะงานในคลินิกมีสองคลินิกที่ทํามาแล้วทํางานตามบ้านเราเป็นแม่บ้านทํางานบ้านไม่ว่าเราเจอใครที่ไหนในประเทศเยอรมนีนะคะ คนเยอรมันจะพูดทันทีเลยฉันไปเที่ยวประเทศไทยมาแล้วประเทศไทยของเธอดังมากเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่เที่ยวนะคะแล้วก็เราไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมเหมือนประเทศเยอรมนีแต่เรามีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้จากประเทศไทยนะคะรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเป็นแสนแสนล้านแต่รายได้จากประเทศเยอรมนีนั้นแค่เขาขายรถยนต์นะคะเขาเป็นเมืองแห่งรถยนต์เมืองแห่งไส้กรกเมืองแห่งอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เมืองแห่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับ ต่างๆที่เขาผลิตมานะ,ะเอาเฉพาะยนตร์ตกรรมเยอรมันที่เขาส่งออกขายทั่วโลกนี่โอ้โหทำรายได้มหาศาลให้กับประเทศของเขานะคะแล้วรถยนต์คันหนึ่งนั้นมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายมันทำให้ทำให้โรงงานต่างๆที่ผลิตรถยนต์นั้นก็ มีรายได้เข้ามานั่นแหละเขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมแต่ภาคเกษตรกรรมเขาก็มีเช่นเดียวกันแล้วคนเยอรมันดีไหมดีมีน้ําใจดีมากแล้วคนเยอรมันเหยียดคนไทยไหมไม่เหยียดเราเจอคนเยอรมันมี่คนดีมีน้ําใจแล้วเยอรมันเขาจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาจะไม่เหยียด เชื้อชาติเพราะว่าเหยียดเชื้อชาตินี่ไม่ได้เพราะเขาเป็นประเทศประเทศประธาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท,าเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครในประเทศเ,เยอรมนนี้ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไราแบบไหนนะคะทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศร,รีเท่าเทียมกันเรามีลูกสาวเ <assets, S 1> พื่อนๆของลูกสาวแล้วพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อน,นลูกจะเป็นคนเยอรมันทั้งหมดเลยเวลาเขาแล้วพวกเขาจะมีรายได้มีอาชีพดีๆทั้งนั้นเลยเป็นวิศวกรบ้างเป็นครู eran, บ้างทํางานธนาคารบ้างเป็นเมนเจอร์บ้างเป็นอะไรเป็นสถา ปน,นิกเขามีอาชีพดีๆกันทั้งนั้นเลยแต่เขาไม่เคยดูถูกเราในฐานะที่เราเป็นชาวต่างชาติเขาทักทายยินดีแล้วเวลาจะเจอกันคนเยอรมันนี่เขาก็จะถอนหัวโขนออกไม่ว่าคุณจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานมีเงินเดือนสูงอะไรขนาดไหนเขาจะยก หัวโขนออกถอนหัวโขนออกพอมาเจอกันปุ๊บทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยนะคะแล้วประเทศไทยละ่ะมีอะไรดีอีกอ่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ดังมาก Amazing Thailand ไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะประเทศไทยดังทุกเรื่องแล้วรายการโทรทัศน์รายการวิทยุทีวีของเยอรมนีไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์อะไรนี่เขาจะทําข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะมากเลยยกตัวอย่างเช่นรายการการีเลโอก็ไปทําโจอะไรเกี่ยวกับต่างๆประเทศไทยมาโชว์ในสถานีของเยอรมนีนะคะแล้วก็รายการอะไรนะ โดยเฉลนซูบเดนซูเปอร์สตาร์เกี่ยวกับการค้นหาดาวคว้าดาวอะไรประมาณนี้นะก็ไปถ่ายที่เขาสุกเนี่ยที่เขื่อนรัชประภาที่ประเทศไทยและสถานที่ถ่ายทําในประเทศไทยนะประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวแค่ในระดับเอเชียแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกในปี11นั้นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยมากกว่า30กว่าล้านคนนะคะ3ส,สเปด 37 38ล้านคนที่เราดูในข้อมูลนะคะมาแล้วบางตอนนี้ประเทศไทยกําลังรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศเราเพราะฉะนั้นเราเพราะฉะนั้นแล้ว,ระะลวประเทศของไทยเราเป็นเมืองเกษตรกรรมเรามีรายได้เป็นแสนแสนล้านตกดีมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทําการท่องเที่ยวให้ดีบางคนอาจจะพูดว่าโอ้เจอแท็กซี่ไม่ดีอย่างงอย่างนี้ แต่เรามาอยู่ประเทศเยอรมันมีสิบาปีแล้วเราไปเที่ยวเมืองไทยเรากลับประเทศไทยเราเจอแท็กซี่ดีหมดแล้วก็มีน้ำใจหมดประเทศไทยยิ้มง่ายคนไทยมีน้ำใจแล้วอาหารไทยก็อร่อยระดับโลกเออระดับโลก ใครๆก็รู้จักอาหารไทยแล้วประเทศไทย Amazing ขนาดไหนเป็นเมืองเป็นประเทศที่มีอาหารการกินตลอด24ชั่วโมงไปเที่ยวประเทศอื่นสเปนฝรั่งเศสอิตาลีคุณมีอาหารการกินซุปเปอร์มาร์เก็ตปิดแล้วร้านอาหารมีกําหนดเวลาในการปิดแต่ประเทศไทยยังมีสตรีทฟู้ดที่คุณสามารถหากินได้ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดก็คือเขา ปิดก่อนแต่เราพูดถึงเมื่อก่อนแล้วก็มีฝรั่งนะคะหลายๆคนในช่อง y o u t u b e เลยทําคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับสตรีทฟูดอะไรต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะประเทศไทยกับประเทศเยอรมน,นีเราอาจจะแตกต่างกันตรงที่ศิลปะวัฒนธรรมและภาษาคนประเทศเยอรมน,นีคนเยอรมันเขามีความเป็นชาตินิยม ความเป็นชาตินิยมคือเขาจะพูดแต่ภาษาของเขาไม่ว่าเราจะเป็นชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศนี้เขาเห็นเราปุ๊บเป็นชาวต่างชาติเขาจะพูดเยอรมันทันทีไม่ว่าคุณจะเดินไปที่แห่งหนึนตำบลใดร้านค้าร้านอาหารซูเป,ปิ้งเซร์เอร์ที่ไหนเขาจะพูดแต่เยอรมันเขาจะพูดภาษาอื่นน้อยมากแต่ในกรณีที่ คุณเขาเขาเจอคุณแล้วคุณพูดไม่ได้เขาก็พยายามที่จะพูดภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษกับคุณแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆนของเราที่เป็นคนเยอรมันเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยแต่เขาจะไม่พูดเลยเขาจะพูดแต่ภาษาของเขาเท่านั้นนะคะแล้วเพื่อนเยอรมันของเรานะคะคนที่ยังไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะไปเที่ยวประเทศไทยประเทศเธอให้ได้เลยฉันอยากไปประเทศเธอฉันอยากเห็นบ้านเมืองของเธอแล้วเราก็บอกเขาว่า ถ้าเธออยู่ประเทศเยอรมนีเธอได้ขี่แต่ม้านะได้ขี่ม้าได้ขี่โพนีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเธอไปประเทศไทยเธอจะได้ขี่ช้างเขาบอกโอ้ตาตูเลยวู้จะได้ขี่ช้างเลยเหรออะไรเงี้ใช่ฉันมาจากจังหวัดสุรินทร์เธอเคยเห็นไหมเวลามีงานแสดงของช้างงานช้างเฟเนี่ยช้างมารวมตัวกันเป็น300เชือกเป็นร้อยรอเชือกแล้วนักท่องเที่ยวมาแบบเต็มโรงแรมเลยแล้วคุณมีโอกาสขี่ช้างซึ่งมันหายากมากช้างในเยอรมนีก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีในสวนสัตว์แต่ถ้าคุณไปประเทศไทยบ้าน คุณได้ขี่ช้างมันเป็นอะไรที่ Amazing มากแล้วมีอะไรที่ Amazing อีกอ่ะทะเลวกแล้วเวลามี มีเมสเซมีศูนย์แสดงสินค้าอะไรอย่างนี้มีโชว์ต่างๆประเทศไทยก็จะมาออกบูธออกมูดเพื่อโฆษณาประเทศไทยเพื่อโฆษณาให้คนไปเที่ยวประเทศไทยมาตลอดเลยไม่มีใครในเยอรมัน,นี้ไม่รู้จักประเทศไทยแล้วเก้าสิบเปอร์นตคนเยอรมันนี้ที่เรารู้จักไปเที่ยวประเทศไทยมาแล้วแล้วหลายๆคนบอกว่าถ้าในเอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันสนใจประเทศไทยประเทศของเธอเท่านั้นฉันต้องไปให้ได้และเราก็จะพาไปจะเป็นนักท่องเที่ยวจะเป็นอ จะเป็นผู้นําเที่ยวที่ดีเราก็เคยพาฝรั่งไปเที่ยวบ้านเมืองเราแล้วเหมือนกันไปดูนู่นไปดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอะไรที่เยอรมันนีดีกว่าก็คือเศรษฐกิจของเขาดีกว่าเขามีอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าเขาแค่ส่งรถยนต์ไปบ้านเรานะคะ,ะบ้านเราซื้อรถยนต์เขาหนึ่งคันเราก็เสียดุลการค้าแล้วเพราะฉะนั้นแล้วทําไมถึงยนตรกรรมเยอรมันรถที่สั่งมาออกจากเมืองน,นอกไม่ว่าจะเป็นโปเช่เมอร์เซเดสเบน Audi แล้วก็ v o l ks w a g e n ยี่ห้อดังๆเหล่านี้แบรนด์ดังๆเหล่านี้นะคะทำไมรัฐบาลไทยถึงตั้งกำแพงภาษีสูงเพราะว่ามันถือเป็นสินค้านำเข้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าราคาแพงเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเท่านั้นที่จะซื้อได้เพราะฉะนั้นคนมีเงินก็ให้เขาใช้ไปเราแค่กําลังจะบอกว่าเออยรรรเยอรมันนี่คืออุตสาหกรรมของเขาแล้วเยอรมันก็เป็นเมืองแห่งเบียร์เบียร์ราคาถูกมากมีทั้งเบียร์ขาวเบียร์ดำ เบียไม่มีแอลกอฮอล์เบียสารพัดเบียมันมีโรงงานผลิตเยอะมันถึงเลยได้ราคาถูกแต่เราอยู่เมืองเบียก็จริงแต่เราไม่ดื่มเบียรไม่ชอบแอลกอฮอล์นะคะเออแล้วอะไรอีกไส้กรอกเออไส้กรอกของประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่มีไส้กรอกเยอะมากสารพัดยี่ห้อสารพัดไส้สกรอกนะคะอาหารเยอรมันก็อร่อยมีหลายอย่างแต่ยังไงแล้วมันก็มีทั้งสองประเทศมีข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือกันคนเยอรมันเขาก็ช่วยเหลือเหมือนกันนะคะแต่ความมีน้ําใจบ้านเราบ้านเราถ้าเราไปตามชนบทอะไรอย่างนี้เราจะเจอคุยกัน ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยเจอกันคุยกันเออเรียกมาทานข้าวเวลาเราเวลาเรามีาง,งานบุญงานวัดงานบวชงานศพทุกคนมาช่วยกันแต่ที่นี่เขาจะเชิญเฉพาะญาติเขาจะต้องมีจดหมายเชิญมีการเชิญเท่านั้นเราถึงจะมานะคะแล้วก็ที่นี่จะเป็นสังคมปิดก็คือเขาจะปิดบ้านเพราะว่าที่นี่มันเป็นประเทศหนาว เขาจะปิดเวลาเราจะไปหาเขาต้องโทรไปโบกเขาโกนเป็นนัดเขาโกนไม่ว่าจะไปนาคารไปหาหมอไปทําธุรกรรมอะไรต่างๆคุณต้องทํานัดโกนจะไปหาเพื่อนจะไปหาเพื่อนบ้านก็ต้องนัดก่อนเช่นเดียวกันมันก็มีบ้างเวลาเรา ปั่นจักรยานผ่านหรือเดินผ่านไปกดกรีงเรียกทักทายกันคุยกันก็ได้แต่เราก็ต้องกดกร่งเรียกเขาไงเออคือคือสังคมมันต่างกันแต่ยังไงแล้วเราก็ปรับตัวทั้งสองวัฒนธรรมให้เข้ากันได้เรามาอยู่ที่นี่ตอนใหม่ๆเราไม่ชินกับการที่คนที่นี่เขาเรียกชื่อเอาเลยอย่างเพื่อนๆของลูกสาวเรานะเรียกเราหน่อยเลยบ้านเราอาจจะเรียกป้าเรียกน้าหน่อยป้าหน่อยเรียกย่าเรียกอะไรไปเลยที่นี่เขาก็บอกว่าเธอจะไม่เรียกฉันป้าได้งไงจะไม่ได้เป็นป้าเธอเธออย่าม่เรียกฉันย่านะจะไม่ได้เป็นย่าเธออะไรประมาณนี้เขาอุ เท่าไรเรียกชื่อเลยเออนั่นแหละเขาก็รับของเขาได้แล้วคนที่นี่คนเยอรมันจะตรงต่อเวลาความตรงต่อเวลานั้นคือเป๊ะเป๊ะมากเลยรถไฟมาตรงเวลารถบัสมาตรงเวลาช้าแม้แต่นาทีเดียวนี่คือไม่ดีเลยตกรถทันทีนะคะเวลานัดกันเราก็ควรไปเจอก่อนสัก5นาทีก่อนที่จะเป็นเวลานัดนะคะหรือถ้าเราไปสายหนึ่งนาทีสองนาทีอันนี้ยังพอให้อภยัยเต่ถ้าสาย5นาทีแล้วถือว่าไม่ดีเลยคือเสียมรยาทอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ทุกประเทศไม่ว่าประเทศไหนมีทั้งดีและไม่ดีนะคะประเทศไทยก็ดังเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องความยิ้มแย้มแจ่มใสนักท่องเที่ยวจากเยอรมนีไปเที่ยวประเทศไทยปีละหลายแสนคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูว่าหลายแสนท่าอาะไปดูในข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวไปดูเลยในอินเทอร์เน็ตดูอะไรแล้วรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยจากคนเยอรมันไปเที่ยวนะคะแล้วตอนนี้คนเยอรมันก็แต่งงานกับหญิงไทยจํานวนที่แจ้งนะคะก็เป็นหลักแสนเหมือนกันคนไทยอยู่ในเยอรมันก็ประมาณส0 0 0ส0กว่าอันนี้ก็ที่ เราดูในข้อมูลของสถานทูตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกประเทศมีข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าอย่างไงแล้วก็ขอเชิญคนเยอรมันไปเที่ยวเมืองไทยเยอะๆแล้วก็คนเยอรมันนิสัยดีนะคะแล้วก็คบได้มีความช่วยเหลือให้น้ําใจกันนะคะแล้วประเทศไทยในความช่วยเหลืออย่างเช่นเซฟโครมี มีน้ําท่วมไฟแรงภัยอะไรคนไทยก็จะช่วยเหลือกันความมีน้ําใจตรงนี้ดังดังไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรในประเทศไทยดังไปทั่วโลกมีข่าวไปทั่วโลกนะคะเด็กแว้นอย่างเงี้ยเออเยอรม,มันนี้ไม่มีนะคะเออเด็กแว้นบ้านเรา ไปขับรถกลางถนนแต่ที่นี่ไม่มีนะไม่ไมีไม่มีใบขับขี่ห้ามขับรถแล้วมีอะไรที่ที่ประเทศไทยดังอย่างเช่นมีเปิดคอนเสิร์ตเหยียบค้ากันวัยรุ่นตีกันอันนี้เยอรมันนี้ไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากด้วยแต่ก็แล้วมีอะไรอีกที่เป็น Amazing Thailand ที่แฟนเราประทับใจมากเลยคือการน,นั่งมอเตอร์ไซค์โอ้หนคันนั่ง4ี่้าคน พ่อ,อลูกลูกเล็กข้างหน้าพ่ออยู่ตรงกลางมีลูกสองคนอีกข้างหลังเออหมวกกันน็อกใส่บ้างไม่ใส่บ้างอันนี้ก็เป็น Amazing Thailand นะคะก็ไม่เป็นไรเรามีทั้งข้อดีแต่ละประเทศมีทั้งข้อดีข้อ,ขอเสียนะคะข้อดีของไทยก็เยอะข้อดีของเยอรมันนี้ก็เยอะคลิปนี้จบแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ